เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปตั้งใจจนเกินไปจะมองข้ามการปิดเปลือกตานะจ๊ะต้องพอดีพอดีนะปิดเปลือกตานิดนิดอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเนี่ยร่างกายมันจะผ่อนคลายไปเองเลยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในเรื่องราวของโลกภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเนี่ยเราต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจริงๆเข้ามาวัดแล้วมาตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องปล่อยวางต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆทำใจให้เกลี้ยง
เหมือนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจมันต้องเกรียงเกรียงมันถึงจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆต้องฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆจะได้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดต้องปล่อยวางเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จริงๆเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวพึ่งพาซึ่งกันและกันชีวิตจริงๆของเราเนี่ยคือหยุดกันนิ่งเท่านั้นที่เราเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งแต่ชีวิตจำเป็นจะต้องมีปัจจัย4เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารประคับประคองสังขารให้เป็นอยู่ได้เพื่อจะได้มาทำใจหยุดนิ่งเนี่ยเราก็มีเท่าที่จำเป็นเกินกว่านั้นก็เอามาสร้างบารมีเอาบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าเปลี่ยนโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์แล้วก็ต้องจับหลักของชีวิตให้ได้เนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ยอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรตรงนี้สำคัญนะจ๊ะโดยศึกษาต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงการมีสิ่งภายนอกท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะแต่ท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเลยทั้งที่ท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะทั้งเรื่องรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขอำนาจวาสนาบริวารอะไรต่างๆในทางโลกโลกที่ชาวโลกจะพึงมีเนี่ยท่านมีมากกว่าใครเนี่ยแต่ก็ไม่อะไรอววรในสิ่งเหล่านั้นเลยนะกับปลีกวิเวกเพื่อมาทำใจหยุดนิ่งแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะชีวิตเป็นทุกข์ทุกที่เราเห็นได้ชัดเจนได้แก่ทุกจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เห็นของคนอื่นเขาเกิดแก่เจ็บตายนี่เราเห็นกันการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งไรไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์ทรมานของชีวิตนั้นเพราะนั้นจะดับทุกข์ได้นี่ต้องปล่อยวางอย่างน้อยค่อยๆปล่อยวางในช่วงที่เราจะได้เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยฝึกหัดปล่อยวางทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใจจะได้หยุดนิ่งจะได้เข้าถึงเป้าหมายของชีวิต
คือการทำพระนิพพานให้แจ้งตรงนี้สำคัญทีเดียวแล้วการทำพระนิพพานให้แจ้งหนทางไปสู่พระนิพพานก็อยู่ในตัวเราซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาในระดับหนึ่งแล้วได้เริ่มต้นหยุดใจที่กลางกายใจต้องหยุดให้ได้นิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญทีเดียวฝึกใจหยุดแรกให้ได้ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับเรื่องความฟุ้งเป็นหลักความง่วงความแรงต่างเป็นเรื่องถัดๆมาแต่ความฟุ้งเพราะจิตของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับการนึกคิดในเรื่องภายนอกโลกภายนอกจะยากกับตรงนี้นิดหนึ่งแต่ยากไม่มากยากพอสู้สู้แล้วก็ไม่ยากแต่ต้องรู้หลักวิชาเนี่ยเพราะนั้นการปล่อยวางนี่ช่วยได้เยอะฝึกให้ติดเป็นอุปนิสัยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่งเช่นเรื่องรัตนตรัยเรื่องพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์หรือง่ายที่สุดคือเรื่องบุญที่เราได้สั่งสมมาได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกครั้งใดเป็นปลื้มปิติสุขทุกครั้งเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเวลาเราอยู่ตามลำพังที่บ้านเนี่ยจะนึกถึงเรื่องบุญบุญอะไรก็ได้ที่เรานึกที่อะไรก็ปลื้มปีติสุขทุกครั้งเลยพอนึกภาพแล้วนั่นก็เกิดขึ้นใจเราก็จะผ่องใสบริสุทธิ์พอใจผ่องใสมันก็จะนิ่งตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยที่นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งถึงบุญข้ามภพข้ามชาติจะดึงโดดมาซ้อนเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆจะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำน้ำใสๆหรือใสเหมือนกระจกใสใสหรือใสเหมือนกับเพชรใสใสเพชรที่ต้องแสงใสใสแต่ว่าเนียนตาละมุนใจเนี่ยจะใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วงาไม่มีทิฏฐิเลยจะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเ
หรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะทั้งสว่างทั้งใสที่ทำให้เราเบิกบานใจมีความสุขคือกายมันจะเบาเหมือนจะห่อจะลอยได้ใจมันก็จะเบาละมุนนุ่มนวลสุขในระดับที่ไม่อยากได้อะไรเลยเนี่ยที่เป็นวัตถุภายนอกไม่อยากได้อะไรเลยอยากนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเฉยเฉยอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยอยากนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเพราะความนิ่งอย่างเดียวและไม่อยากได้อะไรภายนอกนี่แหละทำให้นิ่งนุ่มได้นานขึ้นใจก็จะหลุดจากกายหยาบไปสู่ที่โล่งๆว่างๆกลางอวกาศคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะแต่มีดวงใสๆลอยอยู่ยิ่งดูก็ยิ่งเพลินยิ่งมีปีติสุขแต่เป็นสุขที่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบชาวโลกเข้าใจหรือที่เคยเจอมันสุขแบบอิ่มอิ่มเฉยเฉยอย่างเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ใหญ่ทีเดียวว่าเฉยแล้วจะมีสุขได้อย่างไรแล้วมันมาคู่กันได้อย่างไรตรงนี้ล่ะจ๊ะที่จินตนาการไม่ออกถ้าเข้าไปไม่ถึงในจุดนี้มันสุขเฉยๆจริงๆคือใจมันนิ่งสาธรรมะก็เรียกว่าอุเบกขาแล้วนะมันจะเกลี้ยงกลางกลางสุขกับอุเบกขาเนี่ยทำให้ใจเรายิ่งนิ่งยิ่งนุ่มนุ่มซอบซอบเบาเบาละมุนละไมนานขึ้นจนถึงจุดในระดับที่ดวงที่เราเห็นห่างๆก็เคลื่อนเข้ามาใกล้ๆเหมือนเราไปเองและดวงมาเองคือเราก็เคลื่อนก็หาดวงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยและดวงก็เคลื่อนมาหาเราไปเองมาเองอย่างนั้นน่ะถ้าใจเราวางนิ่งถูกส่วนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกทุกคนลองทดลองนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเนี่ยวางเบาๆต้องเบาๆเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเข้าไปเราไปเองแล้วดวงมาเองนะแล้วก็มาบรรจบกันคือเราจะเข้าไปอยู่ในกลางดวงนั้นเลยใสบริสุทธิ์มีความสุขมากทีเดียวเนี่ยทำตรงเนี้ยให้คล่องเลยให้จำนอนฝึกให้ซ้ำซ้ำซ้ำ
ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาหุลีคตาทำบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งติดใจเลยใจติดแน่นนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลให้รู้จักคำว่านุ่มนวลแล้วก็นิ่งแน่นแน่นที่ไม่ได้อึดอัดอันนี้มันแน่นสนิทติดกันไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นดวงใสใสกิ่งเกลียงความเบิกบานก็เกิดขึ้นพอเราคล่องเราชำนาญแล้วก็นิ่งฝึกซ้ำซ้ำซ้ำมันก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆเข้าไปถึงสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานั่นแหละมันจะเคลื่อนเข้าไปเองนะหรือสิ่งนั้นเคลื่อนเข้ามาจนถึงจุดไปเองมาเองเนี่ยนิ่งความรู้สึกเราก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นที่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่อยากได้มันเฉยๆอ่ะมันอยากอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะนั้นพระที่ท่านปลีกวิเวกไปตามป่าตามเขาท่านนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวนะท่านยังอยู่ได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือธรรมดวงนี้เนี่ยทำให้ท่านอยู่เป็นสุขในระดับไม่ต้องการอะไรอีกเลยนะอยู่ตามลำพังก็ได้ทั้งๆที่เครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงใจจะนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลนิ่งกันไปเรื่อยๆอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือความรู้มันจะเพิ่มขึ้นไปเองเมื่อเรานิ่งที่เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งความรู้นี่ก็เรียกว่ารู้แจ้งมันจะเห็นเป็นภาพเห็นภาพดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังมาบ่อยนะจะเกิดขึ้นด้วยการเห็นแจ้งเป็นดวงธรรมมาพร้อมกับความสุขเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคืออยู่ในดวงนี้แล้วก็จะเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็รู้แจ้งว่าดวงนี้เรียกว่าดวงศีลทำไมถึงเรียกว่าดวงศีลแล้วก็จะเข้าใจจะแจ่มแจ้งดวงศีลเมื่อใจเราบริสุทธิ์จากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่ให้เว้นจากการฆ่าอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นการลักทรัพย์การพูดผิดในกามการพูดปดอะไรต่างๆเหล่านั้นการเว้นจากการสูบการเสพสิ่งมึนเมาเนี่ยก็จะเห็นดวงศีลยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นดวงศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มในระดับเป็นอธิศีลคือเป็นศีลที่ยิ่งกว่าปกติที่เห็นได้เข้าถึงได้สัมผัสได้แจ่มแจ้งแล้วก็นำไปสู่พระนิพพาน
ซึ่งเราก็จะเห็นเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเห็นเองมันจะไปเองไปเองมาเองเมื่อใจหยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลหลังจากที่เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราจะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นดีว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารคืออย่าไปผูกพันมากเกินไปเอาพอดีพอดีพอเป็นเครื่องอาศัยถึงเวลาก็ทิ้งเลยตัดใจทิ้งใจก็จะได้นิ่งกลับเข้ามาสู่ภายในก็ต้องเคลื่อนกันไปถึงกายภายในไปเองเนี่ยไปถึงกายที่อยู่ข้างในเมื่อเราหลุดจากหยาบไปหมดแล้วกายหยาบแล้วจะเห็นตัวเองชัดตั้งแต่เห็นห่างๆเห็นใกล้ๆกระทั่งกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยก็จะเห็นเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นไปเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป้าหมายของชีวิตความหมายของชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นนี่มันจะนิ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนไปถึงกายธรรมนั่นแหละกายที่สำคัญที่สุดกายองค์พระใสๆสว่างสวยงามมากเนี่ยต้องฝึกซ้ำทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนควบคู่การนำมาหากินถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะคล่องคือแม้ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในมันก็หยุดนิ่งเช่นถ้าเคยถึงองค์พระก็จะเห็นองค์พระอยู่ภายในแม้เราลืมตาทำกิจวัตรอะไรต่างๆทำมาค้าขายก็ยังเห็นอยู่น้อยมากชัดบ้างชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างหรือชัดตลอดบ้างขึ้นอยู่การฝึกฝนชีวิตของเราก็เป็นชีวิต 200% ที่แม้ยังคล้องเกี่ยวอยู่กับโลกแต่ก็ไม่ติดคล้องไม่เหมือนปลาอยู่ในคล้องใจจะมีที่พึ่งอยู่ภายในถึงเวลาเราปล่อยวางมันก็นิ่งวุบเข้าไปข้างในองค์พระก็ชัดใสแจ่มกระจ่างทีเดียวพอถึงกายธรรมตรงนี้แหละจะได้ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตที่จริงแน่จริงๆนะมันคืออะไรเนี่ยจะได้แจ่มแจ้งกว่าทุกๆกายที่ผ่านมาเพราะมีธรรมจักขุที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเลยมันน่าอัศจรรย์จริงๆมันจะแจ่มแจ้งเดียว
นี่ฝึกต้องให้ได้อย่างนี้เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเวลาที่เหลืออยู่ในโลกก็ลองฝึกดูนะจ๊ะวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเอาให้เข้าถึงยกชั้นกันเลยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายร่วมกันได้ให้ฝึกนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะปรับให้มันพอดีพอดีปรับพอดีพอดีแต่เราเริ่มรู้สึกว่าเรากดลูกเดนตาไปดูต้องพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่คือเผยเปลือกตาขึ้นมานิดนึงปลื้มและเอาใหม่ลองฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้ำซ้ำซ้ำฝึกกันไปอย่างเนี้ยสักวันเราต้องยกชั้นให้ได้ในห้องนี้นะต้องเข้าถึงให้ได้ขอให้ทำให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยอย่างง่ายๆต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากแต่ยากมากมันก็ไม่ได้ได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นโลกิยทรัพย์หรือว่าอริยทรัพย์เพราะนั้นค่อยๆวางใจกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ
สัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนรคังวันธามิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสเนโรคาสุขิตาโหตาสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเตสา